การตลาดในปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปค่อนข้างไวมากโลกใบเดิมที่เราเคยรู้จักก่อนยุค New Normal เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะบอกว่าการตลาดในปัจจุบันเนี่ยเฉพาะการทำแผนการตลาดเพื่อหวังเรื่องการขายครับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับเพราะทำไมครับหลายๆธุรกิจต้องการทั้งผลลัพธ์ในเชิงของยอดขายทำอย่างไรครับถึงจะสื่อสารให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแบบเรียลไทม์และตรงใจลูกค้ามากที่สุดและหาทางลดค่าใช้จ่ายไปในตัวพูดง่ายนะครับจะหาวิธีหรือหาตัว Data อะไรเพื่อมาใช้ประกอบในการตัดสินใจสำหรับสวัสดีครับผมวินวรวุฒิคุณชัยก็ปัจจุบันก็เป็น Founder แล้วก็ CEO ของบอดน้อยกรุ๊ปผมแจนทะเกิงบรรจงรักนะครับปัจจุบันเป็น Head of Marketing ของบริษัทบอดน้อยกรุ๊ปนะครับบอดน้อยกรุ๊ปเป็นบริษัทที่ทำอยู่3อย่างด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเรื่องของแชทบอทครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ AI แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ Data Science หรือการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสมัยนี้เป็นการตลาดที่การแข่งขันสูงเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเร็วนี่คือความยากของการตลาดยุคใหม่เพราะว่ามันมีสินค้าและบริการเยอะแยะมากมายแล้วก็มีจำนวนของความต้องการที่หลากหลายฉะนั้น Data Science มันก็จะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจว่าเราควรที่จะพัฒนา product ให้กับใครให้กับกลุ่มไหนแล้วก็เราจะส่งโฆษณาไปให้ใครในมุมมองของการประหยัดต้นทุนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าเราจะ optimize ราคาได้ยังไงควรที่จะสั่งออเดอร์มาสักเท่าไหร่มันก็จะช่วยในการประหยัดต้นทุนและเวลามันใช้ได้หลายอย่างมันใช้ได้กับการทำนายว่าลูกค้าจะย้ายค่ายหรือเปล่าเครดิตการ์ดเซสชันนี้ปลอดหรือเปล่ามันใช้ได้กับทำนายยอดของการสั่งซื้อสินค้าเราใช้ได้หลายอย่างทีนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมาเข้าใจกันว่าเฮ้ยมันทำอะไรได้บ้างเพราะว่าแต่ละธุรกิจก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างแบงก์เขาก็อาจจะอยากที่จะรู้ว่าเราจะไปดีเทคได้ไงว่าทรานแซคชันไหนปลอดหรือว่าอาจจะทำนายได้ไงว่าลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่เครดิตดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาบอกว่าเรามารู้จักเทคโนโลยีขั้นสูงครับในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับในหลักสูตรนี้นะครับเราจะช่วยให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่ากระบวนการจัดการ Data หรือข้อมูลที่สำคัญในทางการตลาดมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ในเชิงของ overall วันจริงในภาพรวมแล้วเนี่ยอะไรก็ตามหรือกลไกหรือตัวไพ่ไลน์ต่างๆที่เราจะไม่ต้องทราบมีอะไรบ้างรวมถึงในแต่ละด้านทั้งด้านในส่วนของ customer segmentation กับการเข้าใจการจำแนกลูกค้าออกมาเป็นคลัสเตอร์หรือประเภทต่างๆเพื่อคุณจะได้วางแผนการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นรวมถึงการทำ contextual marketing นะอย่างไรคุณสามารถวางแผนการตลาดในลักษณะของ personalized marketing แต่ขณะเดียวกันยังมีความเป็น real time event ด้วยนะครับสามารถทำการตลาดหรือยิงสีโฆษณาได้อย่างทันท่วงทีและตรงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและยังมีเรื่องของ recommendation นะครับทำอย่างไรคุณจะสามารถเสนอสินค้าบริการได้ตรงใจลูกค้าแต่ละรายกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นการจัดการนะครับตัว data เพื่อให้การตัดสินใจของนักการตลาดและผู้บริหารทุกท่านนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นในคอร์สนี้เป็นโอกาสที่เราจะมานั่งทำความรู้จักกันครับว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญยังไงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงๆได้อย่างไรครับ